สวัสดีค่ะคลิปนี้จะต่อเนื่องจากคลิปก่อนนั่นคือการทำให้แชทบอทที่เชื่อมกับ Gemini สามารถดูรูปได้ในวิดีโอนี้เราจะอ้างอิงข้อมูลจากบทความที่ดรวินบอทน้อยได้เผยแพร่บนแพลตฟอร์ม Medium ค่ะลิงก์บทความจะอยู่ที่คำอธิบายนะคะเริ่มแรกเตรียม API สำหรับให้ Gemini สามารถดูรูปได้กันก่อนเลยเปิด Google Apps Script หรือพิมพ์ script.google.com ในช่องค้นหาก็ได้ กดโครงการใหม่และตั้งชื่อโครงการคัดลอกโค้ดจากบทความข้อ3.3มาลงในแอปสคริปในบรรทัดที่8ให้ลบ Vision Pro ออกไปดังตัวอย่างกดเพิ่มไฟล์และเลือกส r i p t คัดลอกซอสโค้ดของ Library จากบทความข้อ3.2มาลงในแอปส r i ิ t เนื่องจากซอฟโค้ดของไลบ r าร y นั้นเก่าแล้วเราจะแก้ไขให้ใช้งานได้ในบรรทัดที่14ให้เปลี่ยนจาก Gemini Provision เป็น Gemini 1.5 Pro หรือ Gemini 1.5 f l a s ก็ได้คุณสามารถศึกษาโมเดลเพิ่มเติมจาก Developer Documentation ใน Google AI Studio ได้นะเสร็จแล้วกดบันทึกโครงการ จากนั้นกดการทำให้ใช้งานได้และเลือกการทำให้ใช้งานได้รายการใหม่เลือกประเภทเป็นเว็บแอปเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าถึงเป็นทุกคนจากนั้นกดการทำให้ใช้งานได้ปุ่มสีฟ้าและกดให้สิทธิ์เข้าถึงเลือกอ e ีเมลของคุณจากนั้นกด a d v a านซกดที่ go to ชื่อโปรเจกต์ของคุณวงเล็บเปิดอันเซ็วงเล็บปิด, fe, ลปดและกด on l o a เราจะได้เว็บแอป URL ของแอปสคริปต์มาคัดลอก URL ของแอปสคริปต์และกลับไปหน้าเว็บบอดน้อยกดปุ่ม add เพื่อสร้าง API ตั้งชื่อ API ให้เรียบร้อยและเลือก Method เป็น post นำ URL ของแอ p สคริปต์มาวางที่ช่อง enter URL กด add header ในช่อง enter header ใส่ content type ในช่อง enter value ใส่ application j s o n คัดลอก j s o n จากบทความข้อ4.7มาวางลงใน body ในคีย์ให้ใส่ API key Gemini ของตัวเองวิธีขอ API key สามารถดูได้จากวิดีโอสอนเชื่อมต่อ AI Gemini เข้ากับแชทบอร์ได้เลยค่ะเสร็จแล้วกด save เป็นอันเสร็จการสร้าง API สำหรับให้ Gemini สามารถดูรูปได้ ถัดไปไปที่หน้าไดอะลอกและกดปุ่ม Add เพื่อเพิ่มไดอะลอกใหม่ตั้งชื่อ d ดอะลอกให้เรียบร้อยโนดแรกเราจะให้บอทบอกผู้ใช้ว่าบอรดพร้อมดูรูปแล้วจากนั้นกด Next Step และ Add New Condition เลือก Condition เป็น Intent MP i n v e s e ต่อไปกด Next Step และ Add New Node ในโนดที่2นี้เราจะให้บอทส่งข้อความไปหาผู้ใช้ว่าต้องการถามเรื่องอะไรจากนั้นกด Next Step และ Add New Condition อีกครั้งใน Condition ที่นี้นี้เลือกเป็น Regex ประเภท Character ค่ะจากนั้นกด Next Step และ Add New Node อีกครั้งสุดท้ายนี้ในโนดที่3ให้เรียกใช้ API Gemini ดูรูปที่เราได้สร้างไว้ ในกล่องข้อความถัดไปให้แสดงข้อความจาก API Gemini ดูรูปเสร็จแล้วกด Save เป็นอันเสร็จการสร้าง Dialog ต่อมาเราจะทำให้ User สามารถเรียกใช้งาน Gemini สำหรับการดูรูปได้กันค่ะสร้าง Intent เพื่อให้ผู้ใช้เรียกใช้งาน Gemini สำหรับการดูรูปพิมพ์คำเพื่อที่จะให้เข้า Intent ดูรูป ขั้นตอนสุดท้ายค่ะใน Intent ดูรูปนั้นใน Bot r e s p o n อนให้เรียกใช้ไดอะล็อกที่เพิ่งสร้างเมื่อกี้เสร็จแล้วกด Save ค่ะมาลองทดสอบบนไลน์กัน จะเห็นได้ว่าบอทดตอบโดยอ้างอิงข้อมูลในรูปภาพแล้วอีกวิธีที่ไม่ต้องให้ผู้ใช้พิมพ์ข้อความเพื่อเข้า Intent โดยผู้ใช้สามารถส่งรูปเข้าไปแล้วบอทดจะถามความต้องการเลยขั้นตอนนั้นง่ายมากๆลบ Intent ดูรูปออกไปเพื่อป้องกันการผิดพลาดแก้ไขได้อลอดดูรูปและลบโนดที่1และ Condition ที่1ออก จะเห็นว่าเครื่องหมาย Start เริ่มที่โนดที่2จากนั้นกด save กลับไปที่หน้า t r a i น Bot ใน i n t e n t ที่ชื่อ mp image ในบอ r e รสป w n ให้เรียกใช้ Dialog Gemini ดูรูปเสร็จแล้วกด save ได้เลยค่ะมาลองทดสอบบนลน์อีกครั้งกัน จะเห็นได้ว่าเพียงแค่ส่งรูปไปบอร์ดก็จะถามความต้องการทันทีเลยเป็นอย่างไรบ้างคะชอบวิธีไหนมากกว่ากันคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยขอบคุณที่รับชมจนจบนะคะสวัสดีค่ะ